สวัสดีครับวันนี้ SA Comtech จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาในกรณีที่เราใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องซึ่งมี OS ต่างกันแล้วแชร์ปรินเตอร์ให้กันและกันไม่ได้ในที่นี้ผมเซตแชร์ระหว่าง Windows 7 64บิตกับ Windows XP 32บิตโดย Windows 7ชื่อว่า Com A แล้วก็ Windows XP ชื่อว่า Com B Windows XP ต้องการจะเข้าไปใช้ปรินเตอร์ซึ่งต่ออยู่กับ Windows 7เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่อง Windows XP ไม่สามารถที่จะติดตั้งปรินเตอร์ IP 100ได้ติดตั้งได้เฉพาะตัว E480 เท่านั้นต่อไปนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้กันทำให้เครื่อง Windows XP สามารถใช้ปรินเตอร์ IP 100ที่ติดตั้งอยู่กับ Windows 7ได้
สรุปวิธีแก้ปัญหาวิธีที่1ก็คือให้ติดตั้งไดเวอร์ Canon IP 100ไว้บน Windows XP โดยระบุพอร์ตของปรินเตอร์ให้เป็น LPT 1หลังจากนั้นเข้าไปที่ Command Prompt หรือว่าเข้าไปที่ DOS นั่นแหละแล้วก็ใช้คำสั่ง net use เพื่อที่จะบอกให้เครื่องRedirect Port จาก LPT 1ไปยังปรินเตอร์ที่เราแชร์ไว้บน Windows 7โดยคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือ network usework LPT 1 work backslash 2ตัว com a backslash canon IP 100ถ้าท่านเอาไปใช้กับเครื่องของท่านตรง com aท่านก็ระบุคอมพิวเตอร์ที่ท่านแชร์ปรินเตอร์ไว้แล้วก็ Canon IP 100ก็คือแชร์เนมของปรินเตอร์นั่นเองหลังจากพิมพ์คำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ Enter เพียงแค่นี้เครื่อง Windows XP เครื่องนี้ก็จะสามารถปรินไปยังปรินเตอร์ Canon IP 100ที่ติดตั้งอยู่บน Windows 7ได้ทั้งที่ในตัวมันเองระบุพอร์ตในการติดตั้งเป็น LPT 1
สรุปวิธีแก้ปัญหาวิธีที่2ก็คือให้แอดมินเตอร์ไว้ที่พอร์ต LPT 1เหมือนกับวิธีแรกหลังจากนั้นให้เพิ่มพอร์ตเข้าไปใหม่ให้กับปรินเตอร์เครื่องนั้นๆโดยระบุพอร์ตเป็น backslash 2ตัวคอมพิวเตอร์ name แล้วก็แชร์ name ของปรินเตอร์ในที่นี้ที่ผมทำเป็นคลิปตัวอย่างก็คือ backslash 2ตัว com a backslash canon ip 100แล้วก็ apply เข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้นะเมื่อมาดูสถานะของปรินเตอร์มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราแอดผ่านเน็ตเวิร์กคือมีรูปท่ออยู่ข้างล่างใครต้องการที่จะใช้วิธีไหนก็เลือกได้ตามใจชอบแต่ว่าควรจะทำตามวิธีที่2เพราะว่าวิธีแรก อาจจะหลุดหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องส่วนวิธีที่2เนี่ยถ้าไม่มีใครมาเปลี่ยนพอร์ตนะฮะมันก็ยังเป็นถ้าไม่มีใครมาเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยมันก็ยังลิงก์ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราแชร์ไว้ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ